สวัสดีแฟนมวยทุกท่านและกลับมาดูบรรยากาศหลังเกมคู่เอกช่วงสองนะครับทางด้านพลังหนุ่มนะครับวันนี้ก็เอาชนะน็อคทางด้านเพชรเอไลเป็นยกที่สี่นะครับ ก็เดี๋ยวมาให้กำลังใจน้องหนึ่งเดี๋ยวมาดูบรรยากาศหลังเกมคู่เอกช่วงสองนะแข่งไงแข่งไปไงไปได้แข่งแพ้จังตีนะแข่งไปหมดฉันชนะก็ชนะก็โดนนะนี่แหละเมื่อไรใครก็ได้ไม่รู้ไม่เห็นก็ยกก็เกินแข่งก็ได้ถามก็ไปยังก็เขียนไม่ยังหัวจะบอกได้เช่นเดียวตลอดไม่มึกเลยยังไม่ได้ยินเดียวคิดเรื่องอะไรเป็นไงบ้างวันนี้ตามทีแล้วเราไปโดนอะไรสอบเข้าตาเลยจังหวะแรกกันเลยใช่ไหมพลาดโดนก่อนเจ้าลูกลูกไม่ผ่านเข้าไปได้ใหญ่หยุดงานเลยหยุดไปเท่าไหร่กี่เดือนห้าเดือนหายไปทำอะไรครับตอนนั้นอยู่บ้านครับแต่ยังไม่มีรายการขึ้นให้ร่างกายไม่ดีของร่างกายยังไม่พร้อมตอนนั้นตอนนี้ร่างกายสภาพกี่เปอร์เซ็นต์นั้น40-50คิดว่ากี่ไฟต์ถึงจะเต็มร้อยก็ต้องซ้อมงานร่างกายยังไม่คงที่นะตอนนี้วันนี้เต้นแต่ยงเกี่ยวแต่คิวกินแต่คิวกินได้เหรอเยอะนะนี่เดี๋ยวเขาเจอติดนะครับเมื่อกี้เห็นบอกแต่คิวกินยกไหนหมดยกสองเป็นเหรอตรงไหนตรงไหนขาขาขวาตีดูดไม่ได้ตีดูดไม่จิบพอใจผลงานไหมวันนี้ไม่ครับปรับปรุงจุดไหนบ้างวันนี้ก็ต้องขยันกว่าเดิมเรื่องสภาพร่างกายด้วยครับวันนี้ถ้าไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับก็ขอโทษแฟนมวยที่เล่นครับฝากแฟนมวยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับไฟหน้าจะไม่อยู่เดิมครับเป็นกำลังใจให้ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของเพชรเอไลนะครับเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างนะทางด้านพลังหนุ่มนะเดี๋ยวผมถ่ายให้แต่ตอนนี้เก่งผมใช่ได้เก่งอันนี้เอาแนวตั้งหรือแนวนอนครับหนึ่งสองโอเคครับอะไรดิอะไรดิทำเป็นอาชีพใช่ไหมชื่นใจเลยแบบนี้ทำไมดูจังเยอะฮะสองยกนี่ดูยังไม่รีบไม่ร้อนนะทำไมดึงไหมไม่ได้ดึงหรอกตามเกมตามแผนต่อยากอ๋อต่อยากใช่ไหมคิดว่าถ้ารูปร่างเราไม่ได้เปรียบเขาวันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยเนาะพอจังหวะยืนระยะเข้าร่องแข้งเราเข้าทางเราเลยทำให้เราชกง่ายด้วยเนาะจังหวะนั้นโดนอะไรรู้สองเต็มเลยใช่ไหมเบ้าตาเลยรู้เลยใช่ไหมว่าโดนแน่โดนแน่พี่เห็นเราพอโดนจังหวะแล้วปีเข้าไปเลยใช่ไหมตอนลงมานี่คิดว่าขึ้นไ
ไม่น่าขึ้นเลยครับเพราะว่าโยมเรารู้เลยใช่ไหมครับว่าไม่ขึ้นตอนนี้เป็นไงบ้างครับสภาพร่างกายกับฟองกระโชกตอนนี้มีก็ดีดีแล้วนะน้ำหนักเก่งๆเท่าไหร่ครับมันก็118น้ำหนักนี้เลยในใจมีอยากจะซัดกับใครบ้างไหมตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีแล้วแต่ใช่ไหมพูดอะไรกับแฟนคลับ FC ที่เชียร์เราหน่อยครับวันนี้ก็วันนี้ทำได้แล้วครับฝากเชียร์ไปต่อไปด้วยนะครับจะทำให้ดีตัวนี้ครับครับผมยินดีด้วยครับน้องพลังหนุ่มเจ็ดชีวิตครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่เอกยกสองนะครับศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับไลค์กดซับสไครบ์ได้เลยครับ